นับสนุนโดยบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ36เดือนดอกเบี้ยสูงจาก LH Bank คุณผู้ชมคะในครึ่งปีหลังค่ะการลงทุนในตลาดยังคงมีความผันผวนนะคะนักลงทุนก็เบนเข็มค่ะจากการลงทุนในฝั่งตะวันตกมาฝั่งเอเชียบ้างไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะเวียดนามรวมถึงญี่ปุ่นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งปีหลังฮอตสปอตในการลงทุนควรจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์คุณบุญชัยเล่าให้ฟังก่อนค่ะรายการเศรษฐกิจอินไซต์ชวนคุณผู้ชมมาดูโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียและรอฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดย LH Bank Advisory นะครับคุณผู้ชมครับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโอกาสในการลงทุนและไปดูว่าจุดไหนที่ควรจะเข้าไปลงทุนบ้างในตลาดหุ้นเอเชียเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมาผันผวนพอสมควรแต่ถ้ามาดูดีๆในตลาดเอเชียของเราก็ยังมีตลาดที่ทำได้ดีพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทั้งญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียรวมถึงสิงคโปร์ด้วยครับไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีหลายความกังวลที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession แม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจะพยายามออกมาพูดย้ำบ่อยๆนะครับว่าโอกาสในการเกิดเศรษฐกิจถดถอยคงจะไม่มีแต่ตอนนี้ประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อก็ยังกดดันอยู่รวมถึงแนวโน้มของดอกเบี้ยขาขึ้นแม้ว่าทิศทางจะดูดีขึ้นแล้วก็ตามทีนี้ช่วงที่ผ่านมากว่าครึ่งปีตลาดค่อนข้างผันผวนทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่โยกออกมาจากตลาดประเทศเกิดใหม่โยกออกมาจากเอเชียต่อเนื่องเยอะพอสมควรสักช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะเริ่มเห็นเงินกลับเข้าไปนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูผลตอบแทนสุทธิกันก่อนดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กรกฎาคมมาสิงหาคมมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าไปดูดัชนี MSCI ตลาดในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นช่วง1เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนติดลบ 2.65% แต่ถ้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมติดลบเกือบ 14% ขณะที่ทุกประเทศในเอเชียรวมญี่ปุ่นครับผลตอบแทน1เดือนที่ผ่านมาติดลบ 0.32% ตั้งแต่ต้นปีครับติดลบ 13.25% ถ้าไปดูในระดับโลกก็คือ MSCI All Country World Index ครับช่วง1เดือนที่ผ่านมาดูดีนะครับ 5.43% คือบวกแต่ตั้งแต่ต้นปีติดลบไป 11% ทีนี้มันมีรายงานของ JP Morgan ครับที่เป็นรายงานทบทวนการเคลื่อนไหวของตลาดเงินในเดือนกรกฎาคมปี2565พบว่าตลาดที่ทำได้ดีคืออินเดียกับเกาหลีใต้แต่เจอปัจจัยใหญ่ที่ไปหักล้างครับนั่นก็คือวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ถือว่ายังเป็นเรื่องใหญ่และถ้าไปพิจารณาตั้งแต่ต้นปีครับตอนนี้ตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังติดลบอยู่ประมาณ 17% ด้วยกันนี่คือภาพรวมก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับส่วนแรกที่ให้ดูผลตอบแทนในแต่ละตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละดัชนีไปดูในกราฟิกที่2ครับกราฟิกถัดไปคุณผู้ชมลองดูนะครับภาพนี้สะท้อนอะไรภาพนี้สะท้อนว่าเงินไหลออกจากตลาดเอเชียมานานพอสมควรและเพิ่งจะไหลกลับเข้ามาไหลกลับเข้าไปตลาดไหนครับก็จะมีเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับณตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับเราอาจจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรากันแล้วประเทศไหนที่เงินไหลกลับเข้าไปเยอะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้มีเม็ดเงินเข้าไปเกือบ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับอินเดียมากกว่า600ล้านตลาดหุ้นไทยครับยังเห็นว่ามีเงินไหลเข้าไป125ล้านดอลลาร์สหรัฐตลาดหุ้นเอเชียน่าจะยังดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาต่อเนื่องได้สุดท้ายรอดูอะไรรอดู Jackson Hole Symposium ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปลายเดือนสิงหาคมนี้นี่แหละนะครับที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ
กราฟิกถัดไปนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นตลาดหุ้นของเอเชียแล้วก็แต่ละจุดที่มีความโดดเด่นครับที่ไหนที่โดดเด่นกันบ้างมาดูแค่อาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราก่อนนะครับปรากฏว่าณตอนนี้สถาบันหลักๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Goldman Sachs ครับทั้ง JP Morgan เลือกให้ทั้งอินโดนีเซียน่าลงทุนที่สุดรองลงมาคือเวียดนามตามด้วยสิงคโปร์อินโดนีเซียถือว่าโดดเด่นนะครับแต่ถ้าไปดูทั้งเอเชียไม่นับรวมญี่ปุ่นอินเดียมาแรงครับตลาดหุ้นจาการ์ตาอินโดนีเซียไปถึง 8% ด้วยกันอินเดียพุ่งไป 10% จุดที่น่าสนใจของอินโดนีเซียในอาเซียนเราคืออะไรคือเงินเฟ้อยังต่ำครับต่ำกว่า 3% ธนาคารกลางบ้านเขาก็ยังมีช่องว่างของนโยบายในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ส่วนตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องจับตาดูประเด็นเรื่องเงินทุนไหลออกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและระยะสั้นตลาดหุ้นเวียดนามยังคงผันผวนครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปครับทำให้คุณผู้ชมเห็นปัจจัยบวกปัจจัยลบและก็ความกังวลที่มีกับค่าเงินของสกุลในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงพื้นที่เอเชียครับเราจะสังเกตเห็นว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความกังวลเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นความไม่แน่นอนคนก็จะถือดอลลาร์เอาไว้เยอะนะครับแล้วก็ทรัพย์สินปลอดภัยทั้งหลายที่จะต้องใช้ดอลลาร์ซื้อทีนี้ถ้าไปดูนะครับณตอนนี้ค่าเงินอ่อนค่ากันแทบจะทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะเอเชียอย่างไทยเราอ่อนค่าไป 6.65% เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าไปถึงเกือบ 15% นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยบอกแล้วว่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าสอดคล้องตามภูมิภาคส่วนตลาดหุ้นครับตลาดหุ้นที่ทำได้ดีในเอเชียอินเดียอินโดนีเซียสิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้นนอกนั้นโดยรวมติดลบครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกราฟิกที่5แล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วมาไล่เรียงกันดูสำหรับยุทธศาสตร์ในการลงทุนในเอเชียมองอย่างไรมองง่ายๆแบบนี้นะครับคือระยะสั้น3เดือนลงทุนในไหนระยะยาว5ปีขึ้นไปลงทุนในไหนสอดคล้องกันหมดเลยนะครับสำหรับสถาบันหลักๆมองว่าทั้ง2มุมมองทั้งมองสั้นและมองยาวตลาดที่น่าจะเข้าไปลงทุนคือตลาดในเอเชียแล้วให้น้ำหนักกับที่ไหนให้น้ำหนักกับตลาดหุ้นจีนกับน้ำหนักในตลาดหุ้นฮ่องกงอยู่เยอะและญี่ปุ่นก็ยังน่าสนใจด้วยนี่คือภาพรวมสั้นๆที่มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปถามโอกาสในการลงทุนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากทาง LH Bank Advisory ครับคุณผู้ชมคุณชวีรัตน์ครับค่ะก็คุณบุญชัยก็สรุปให้ฟังนะคะว่าทิศทางการลงทุนในภาพรวมของเอเชียเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราจะเจาะลึกลงไปเนี่ยก็ต้องสอบถามไปยังนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะคะซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณธนทัศน์มัตยสุวรรณค่ะจาก LH Bank Advisory ค่ะเดี๋ยวเรารอทางทีมงานต่อสายกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทิศทางการลงทุนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนก็ไปทางฝั่งตะวันตกค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่คุณมนชัยสรุปให้ฟังกันไปมีหลายส่วนที่เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาในฝั่งของเอเชียแต่ทีนี้ค่ะมีหลากหลายคำถามที่ผู้ชมเคยถามกันเข้ามาก่อนในหน้านี้เนี่ยนะคะว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเราพอจะเห็นทิศทางการไหลเข้ามาของเม็ดเงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันการกลับมาของหุ้นเอเชียได้หรือเปล่าก็ต้องสอบถามกันอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนทัศน์ครับรายการเราต่อสายท่านครับธนทัศน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเมื่อสักครู่คุณมนชัยสรุปให้ผู้ชมฟังภาพปุ่มกว้างๆแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะเจาะลงไปในข้อมูลว่าแล้วอย่างนี้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเป็นยังไงขอเจาะไปที่ตลาดหุ้นเอเชีย X Japan คือไม่รวมญี่ปุ่นก่อนนะคะว่าภาพจากนี้ไปเนี่ยไตรมาสสุดท้ายน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปเป็นการยืนยันไหมคะว่าตลาดหุ้นเอเชียกลับมาแล้วค่ะครับสวัสดีครับในมุมมองของตลาดหุ้นเอเชียเอ็กซ์เจแปนนะครับจริงๆแล้วยังค่อนข้างคลุมเครือครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยที่เรายังต้องเฝ้าระวังอีกเช่นทิศทางเงินเฟ้อเองที่เราก็ยังไม่แน่นอนว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสที่เงินเฟ้อจะเพิ่มสูงกว่านี้ฮะก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเราจะเห็นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแรงในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาอีกปัจจัยนึงก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้หรือปลายไตรมาสที่3ที่ตลาดเองก็คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่ครับที่ราวๆ 0.5 ถึง 0.75% เนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับอัตราเงินเฟ้อก็ยังค่อนข้างห่างกันอยู่หรือสูงอยู่ครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่เราต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นเรื่องของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ว่าแม้ว่าจะมีการอ่อนค่าบ้างนะฮะในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าทิศทางดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการกลับมาแข่งค่าอีกครั้งของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่ง
การแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่หรือ ACX Japan แน่นอนครับส่วนประเด็นคำถามที่ว่าเงินไหลเข้ามาเนี่ยจะเป็นสัญญาณหรือเป็นอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างที่บอกว่าตลาดหุ้นเอเชียกลับมาแล้วหรือไม่นั้นอันที่จริงแล้วในไตรมาสที่3เนี่ยมีการไหลเข้าของเงินหรือว่าฟันโฟเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียเอ็กซ์เจแปนก็จริงครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นเนื่องจากภาพรวมระยะใหญ่หรือว่า year to date เนี่ยฮะที่ตั้งนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นใหญ่ๆอย่างอินเดียเกาหลีใต้หรือไต้หวันเองครับก็ยังคงเป็นยอดขายสุทธินะเพราะฉะนั้นการที่เงินทุนไหลกลับเข้ามาในตลาดเอเชียเอ็กซ์เจแปนรอบนี้ฮะจริงๆแล้วเป็นเพียงการ selective buy นะครับหรือเป็นการซื้อเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเงินทุนกลับเข้ามาซื้อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีแรงขายค่อนข้างมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการไหลกลับเข้ามาของเงินทุนในไตรมาส3นี้ฮะจะถือว่าเป็นการยืนยันการกลับมาของตลาดหุ้นเอเชียได้ครับครับคุณธนทัศน์ครับทีนี้ถ้ามาดูในอาเซียนของเราครับตลาดในอินโดนีเซียรวมไปถึงตลาดในประเทศเวียดนามเนี่ยทำได้ดีทีเดียวแต่สิงคโปร์อาจจะดูไม่สวยสักเท่าไหร่มองเรื่องนี้ยังไงครับครับผมสำหรับ performance หรืออัตราผลตอบแทนของหุ้นสิงคโปร์นะฮะที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าเราประเทศที่กล่าวมาดังกล่าวแล้วกันครับเพราะว่าตัวเศรษฐกิจและคาแรคเตอร์ของบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์เองนะฮะที่ค่อนข้างแตกต่างกับกลุ่มที่กล่าวมาเช่นเวียดนามครับเนื่องจากว่าตัวตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ฮะจะมีลักษณะเป็นบริษัทสถาบันการเงินโดยเขามีสัดส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยสูงมากเลยครับถึง 40%ซึ่งตรงนี้ฮะตั้งแต่เข้าไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเองก็เริ่มมีประเด็นที่เราอาจจะได้ฟังได้ชมนะฮะเกี่ยวกับว่ามี recession โอกาสที่จะเกิด recession หรือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนว่าจะต้องกดดันพวกหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินเป็นหลักอยู่แล้วครับค่ะ อยากได้คำแนะนำค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะในการลงทุนในไตรมาส4เราควรจะรู้อะไรควรจะให้ความสำคัญกับประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมคะครับผมสำหรับไตรมาสที่4นะครับประเด็นที่ต้องจับตาเฝ้ารอครับผมก็แบ่งเป็น3ประเด็นหลักๆละกันประเด็นแรกครับคงหนีไม่พ้นเรื่องนโยบายทางการเงินเนื่องจากตลาดหุ้นนะฮะแม้ว่าเราจะคาดการไปแล้วว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยแรงๆในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาแต่หลายๆท่านหลายๆสำนักข่าวก็เริ่มมองไปที่ไตรมาสที่4ว่าไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เฟดหรือตลาดทางการเงินโลกเนี่ยเริ่มมีความผ่อนคลายเชิงนโยบายมากขึ้นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นเฟดเริ่มลดการขึ้นดอกเบี้ยนะครับยังขึ้นอยู่นะฮะแต่ขึ้นในสัดส่วนที่น้อยลงราวๆ 0.25 หรือ0ถึง 0.5 ครับในช่วงไตรมาสที่4ซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็อาจจะได้เห็นดัชนีราคาดอลลาร์สหรัฐหรือตัว DXY นะฮะที่อาจจะทำจุดสูงสุดในช่วงปลายไตรมาส4กับต้นไตรมาสที่1ครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยที่ต้องเฝ้าระวังแน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองระดับโลกซึ่งช่วงไตรมาสที่4เนี่ยยังคงมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนื่องจากทางสหรัฐเองก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งหรือที่เรียกว่า midterm election ครับซึ่งล่าสุดในสภาสูงเนี่ยสัดส่วนคะแนนเสียงของระหว่างพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ50-50เลยซึ่งถ้าผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยแล้วพรรครีพับลิกันกลับมามีเสียงข้างมากได้แน่นอนว่าย่อมส่งผลกดดันเชิงนโยบายครับหรือกล่าวว่าทางเดโมแครตเนี่ยอาจจะออกนโยบายได้ค่อนข้างล่าช้าหรือมีความติดขัดเล็กน้อยส่วนด้านเอเชียเองก็จะมีเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับที่จะต่อวาระในวาระที่3แต่ตรงนี้ตลาดเองก็คาดว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็น่าจะดำรงตำแหน่งต่อไปได้ส่วนประเด็นสุดท้ายที่เราต้องเฝ้าระวังครับคงเป็นเรื่องความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐครับซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่ที่เราได้ยินข่าวว่านางแนนซี่เพโลซีครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เข้ามาเยือนไต้หวันเราก็จะเริ่มเห็นการตอบโต้เชิงนโยบายครับระหว่างสองชาติมหาอำนาจมากขึ้นแล้วก็โดยสรุปนะครับผมการลงทุนในเอเชียเอ็กซ์เจแปนหรือ Emerging Market เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังพอมีโอกาสครับแม้ว่าเราฟังดูแล้วเหมือนกับมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ค่อนข้างหลายประเด็นแต่เราอาจจะต้องเลือกเป็นบางกลุ่มครับเช่นกลุ่มพลังงานสะอาดของจีนซึ่งทำไมเราถึงมองว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ยังเติบโตได้ดีในภาวะที่เศรษฐกิจหดตัวหรือเงินเฟ้อแน่นอนครับเนื่องจากนโยบายครับในภาพใหญ่ของรัฐบาลจีนนะฮะเขาได้ระบุไว้ในลงแผนพัฒนาแห่งชาติจอที่14เลยว่าเขาจะสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งถ้ารัฐบาลจีนมองอย่างนี้แล้วก็คงเป็นไปได้ยากครับที่เขาจะเข้ามากดดันเช่นเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีจีนเหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกครับหรือประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างสนับสนุนทิศทางด้านพลังงานสะอาดด้วยครับขอบคุณครับ
ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณชนทัศน์นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับครับเป็นความเห็นจากทางคุณชนทัศน์นะครับ LH Bank Advisory บอกชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าเป็นทิศทางของเงินไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียหรือยังยังไม่ใช่แบบนั้นเพราะเป็นลักษณะของ selective buy ก็คือเลือกดูเป็นกลุ่มเป็นรายอุตสาหกรรมรายตลาดไปขณะเดียวกันปัจจัยที่จะต้องจับตาดูต่อและมีผลกับตลาดประเทศเกิดใหม่ทั้งแนวโน้มของนโยบายการเงินจากทางสหรัฐอเมริกาการเมืองที่ยังไม่แน่นอนรวมไปถึงปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทีนี้สิ่งที่น่าจะลงทุนก็คือธุรกิจที่เป็นพลังงานสีเขียวโดยเฉพาะในจีนครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการออมเงินมาฝากคุณผู้ชมครับกับเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง LH Bank ออกบัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการผลตอบทุนที่แน่นอนครับมีจุดเด่นก็คือฝากนานดอกเบี้ยยิ่งสูงสามารถเลื่อนระยะเวลาฝากเงินได้ก็คือแบบ36เดือนเป็นลักษณะดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดฝากเงินครบระยะ36เดือนได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 3.25% ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2% ต่อปีและอีกรูปแบบหนึ่งครับคือ24เดือนรับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.8% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายลูกค้ารับดอกเบี้ยทุกเดือนครับเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2565เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือว่าโทร1327ครับคุณผู้ชมคุณชวีรัตน์ครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนัดบอร์ด EEC นะคะถกถึงความคืบหน้าในการลงทุนวันนี้ค่ะ